สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Movie Go ทุกท่านวันนี้นะครับเราก็จะมาดูตัวอย่างที่2ของ X-Men Apocalypse กันนะครับซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเป็นหนังที่น่าสงสารมากเลยนะเพราะว่าคนเนี่ยไปตื่นเต้นกับ Batman v Superman แล้วก็ Civil War กันเยอะมากแล้วนะครับจนบางคนเนี่ยลืมไปแล้วด้วยซ้ำนะว่ามี X-Men ออกมาด้วยปีนี้ก็ต้องไปดูกันนะครับว่าตัวอย่างเนี่ยจะสามารถเรียกความตื่นเต้นอะไรให้กับคนดูได้หรือเปล่าก็ไปเริ่มดูกันเลยDoesn't it ever wake you up in the middle of the night? A feeling that someday they'll come for you and your children. I feel a great swirl of pity for the poor soul that comes to my school looking for trouble. Some believe that the first mutant was born thousands of years ago. He was some kind of god. And he's going to rise again. You are all my children.And you're lost because you follow blind leaders. No more false gods. I'm here now. He always had four followers. Like the four horsemen of the apocalypse. Together, we will cleanse the earth to the strongest. We'll take everything from them. He means to destroy this world.Billions of people killed. The world needs the X-Men. You're gonna join them, aren't you? You wanted me to get out of the house more, right? It's all of us against a god. Let's go to war.Everything you think you know. You're not students anymore. You're X-Men. Everything they've built will fall!ครับผมหลังจากที่ดูจบนะฮะต้องบอกตามตรงเลยว่าผมไม่ได้รู้สึกว่าอยากดูหนังเรื่องนี้เพิ่มขึ้นเลยอะคือจริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่ดูตัวอย่างแรกนะครับคือรู้สึกเท่าไหนเนี่ยตอนนี้ก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมนะฮะและที่สำคัญเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าตัวอย่างเนี้ยตัดต่อมาแบบแปลกๆยังไงไม่รู้อ่ะอย่างแรกนะครับที่ผมไม่ค่อยชอบเนี่ยคือดนตรีประกอบของเทรลเลอร์เนี่ยคือการที่เอาไอ้2เพลงที่มาจาก2เทรลเลอร์นั้นน่ะมาผสมกันน่ะมันดูเหมือนจะเป็นความคิดที่ดีนะแต่พอแบบเอามาใส่จริงๆแล้วว่ามันดูไม่ค่อยเข้ากับภาพที่อยู่บนหน้าจอเท่าไหร่เลยนะครับและที่สำคัญเนี่ยฉากที่เราเห็นส่วนใหญ่ในเทรลเลอร์เนี้ยเราก็เห็นไปแล้วอ่ะคือมันเหมือนเป็นการเพิ่มเติมอะไรนิดๆหน่อยๆของพวกฉากที่เราเห็นไปแล้วอ่ะครับทำให้มันไม่ได้มีความแปลกใหม่แล้วก็ไม่ได้ทำให้เรารู้สึกว่าเออเราได้เห็นอะไรมากขึ้นคือโอเคส่วนหนึ่งผมก็เข้าใจนะว่าการที่ตัวอย่างมันไม่ได้บอกอะไรเรามากเนี่ยก็เป็นส่วนที่ดีแต่ว่าการที่ไม่ได้ใส่ฉากใหม่ๆเพิ่มเข้ามาเท่าไหร่เนี่ยผมว่าอันนี้น่าจะเป็นปัญหานะครับเพราะว่าคือถ้าอย่างเป็นผมเนี้ยถ้าเกิดมีตัวอย่างใหม่ออกมานะครับผมก็จะหวังว่าเออผมอาจจะได้เห็นฉากแปลกๆใหม่ๆที่เรายังไม่เคยเห็นมาก่อนอะไรเงี้ยคือไม่รู้สิผมมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดตัวอย่างเนี้ยปล่อยออกมาแล้วมันเป็นแบบเนี้ยมันจะยิ่งทำให้คนยิ่งไม่สนใจใหญ่เลยนะครับคือเอาจริงๆนะตอนนี้รู้สึกว่าไม่รู้ดิไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะครับคือเรื่องในใจอ่ะผมก็หวังนะว่าหนังเรื่องนี้จะออกมาสนุกมากแล้วก็ดีมากๆแต่คือตอนนี้แบบหนังเรื่องอื่นอ่ะมันแบบมันทำเทรลเลอร์ออกมาได้ดีมากๆแล้วมันกลบความอยากดูของหนังเรื่องนี้ไปเรียบร้อยแล้วครับแล้วยิ่งตัวอย่างนี้แบบไม่ได้ออกมาพีคเท่ากับตัวอย่างอื่นอีกก็ยิ่งทำให้ผมรู้สึกเฉยๆไปใหญ่เลยก็ผมก็ไม่รู้นะครับว่าเพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงบ้างก็อย่าลืมบอกผมในคอมเมนต์ข้างล่างด้วยนะถ้าเกิดคุณดูคลิปนี้แล้วถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กำลังใจกันด้วยนะครับติดตามข่าวสารของเพจใน Facebook ใน Description Box ข้างล่างเลยสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย